Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่10เมษายน2024ซีรีส์ค้นพบอัตลักษณ์ผ่านการสำแดงจากความจริงวันที่4เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอห์นบทที่14ข้อ12ได้บันทึกว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราพระเจ้าทรงมีแผนการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับเราแต่ละคนพระองค์ได้ทรงออกแบบแผนการสำหรับชีวิตไว้แล้วพระองค์ทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตอันเต็มล้นด้วยพระวิญญาณในตัวเราแต่เราจะมีชีวิตเช่นนั้นไม่ได้เลยหากไม่รู้ว่ามีสมบัติล้ำค่าใดอยู่ภายในเราพระเจ้าได้ทรงฝากทรัพย์สมบัติยิ่งใหญ่ที่สุดไว้ในตัวเราแล้วนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณของพระองค์เองพระวิญญาณองค์เดียวกันที่ทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากความตายพระวิญญาณที่ดำรงอยู่ในเราทรงเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่2โครินธ์บทที่5ข้อ17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นกระบวนการสำคัญนี้เริ่มต้นจากการได้รู้ว่าเรามีสิ่งใดเราค้นหาและจึงเริ่มต้นลงมือทำสิ่งสำคัญคือการก้าวไปข้างหน้าคือการพยายามขวนขวายที่จะรู้ความจริงคือการแสวงหาพระเจ้าค้นพบและได้มาซึ่งความจริงผ่านแผนที่ขุมทรัพย์ในมือของเราคือพระคัมภีร์นั่นเองยอห์นบทที่16ข้อ5ถึง8แต่ตอนนี้เรากำลังจะไปหาผู้ทรงใช้เรามาและไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่าจะไปที่ไหนแต่พอเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านจิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาเหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่าการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราจึงเป็นสิ่งดีกว่าการมีพระวิญญาณนั้นดีกว่าเพราะเราจะมีเพื่อนสนิทอยู่ด้วยเสมอไม่เคยมีสักเสี้ยวนาทีเดียวที่เราจะอยู่ลำพังไม่เลยหากเราอยู่ในความจริงอาจมีบางเวลาที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวนั่นไม่ใช่การดำเนินชีวิตในความจริงหากแต่เป็นการดำเนินชีวิตบนความรู้สึกของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นที่ปรึกษาของเราการได้สนทนากับใครสักคนเพื่อระบายสิ่งต่างๆในใจออกมานั้นดีกว่าใช่ไหมครับเรามีที่ปรึกษาส่วนตัวอยู่กับเราตลอดเวลาและพระองค์ไม่เคยคิดราคาค่าปรึกษาสักบาทเดียวเลยยังมีชีวิตที่ดีกว่าสำหรับเรานั่นคือชีวิตที่ดำเนินโดยมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการได้รู้ว่าเรามีสิ่งใดผ่านการแสวงหาและค้นพบว่ามีสิ่งใดรอคอยอยู่ในแผนที่แห่งชีวิตจงออกค้นหาเรากับโจรสลัดที่เล่นเรือออกตามล่าสมบัติและหากวันนี้มีเงิน100ล้านบาทในส่วนหลังบ้านและเราพบมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปมากน้อยเพียงใด
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ภายในเราแล้ววันนี้1โครินธ์บทที่6ข้อ19ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือการดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณหมายถึงอะไรแตกต่างจากการดำเนินชีวิตโดยเนื้อหนังอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราเสมอไม่เคยจากไปไหนเราขอบคุณที่วันนี้เราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยกำลังของเราเองตามลำพังแต่เรามีพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ทรงทำงานภายในเราเสมอขอทรงช่วยเราให้ได้เห็นคุณค่าพึ่งพาและดำเนินชีวิตโดยพระองค์ขอทรงสอนเราให้ได้รู้จักและใกล้ชิดพระองค์ผู้ทรงอยู่ที่นี่ภายในเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน